เธอจะลูกแม่นี่ใครทำอะไรแม่ฮะใครทำอะไรแม่หรอกจ้ะพอดีแม่พักหลบล้มไปหน่อยอ่ะลูกเราแม่เป็นอะไรเปล่าจ๊ะไม่เป็นไรมากหรอกนิดหน่อยกลับบ้านนะลูกมาหนูช่วยหนูให้แม่จ้ะมาแล้วไม่เป็นอะไรแล้วจ้ะแม่จ้ะสบายใจจังเลยนะครับก็ตั้งแต่มาพังงาผมเห็นแม่ดูสบายใจกูวันนี้เองนะครับบอกหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรที่ทำให้แม่ยิ้มได้แบบนี้จะรู้เลยนะครับรู้แค่ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่จะไม่ต้องนอนฝันร้ายต่อไปพี่เงินมีเรื่องต้องคุยกับพี่จะคุยอะไรอีกเล่าพี่เงินถึงขนาดนี้แล้วพี่ยังไม่ยอมบอกฉันอีกแล้วว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ก็บอกแล้วไงเล่าว่าไม่มีอะไรเซาซี่อยู่ได้นะจะไปทำอะไรไปไหนก็ไปฉันพูดเข้ามาไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าพี่จะพูดความจริงกับฉันไอ้ไข่มุกอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาพี่ไม่เคยมีเรื่องปิดบังอะไรฉันเลยเราร่วมทุกข์กันมา20กว่าปีแล้วแล้ววันนี้พี่มีเรื่องทุกข์ใจขนาดนี้พี่ยังปิดบังฉันอยู่อีกเหรอทำไมพี่เงินพี่ไม่รักฉันแล้วหรือไงพี่ไม่ไว้ใจฉันหรือไงทำไมมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเกลียดคนที่รีสอร์ทนั้นและไอ้คนที่รีสอร์ทนั้นก็เหมือนกันทำไมมันถึงจะมาหาเรื่องเราไม่เลิกไม่หลาไม่หยุดไม่ยั้งอย่างนี้ด้วยอะไรนะใครมาหาเรื่องเธอคุณภาวินีคุณภาวินีเหรอไอ้บุ๊กไอ้แล้วเขาพูดอะไรกับเธอบ้างอ่ะเขาไม่ใช่แค่พูดแต่เขาด่าว่าฉันหาว่าฉันเล่นละครตบตาเขาหาว่าฉันแกล้งปั่นหัวเขาฉันไม่เข้าใจเลยทำไมอ่ะยังกับฉันเคยรู้จักเขามาก่อนอย่างนั้นเลยแล้วเธอบอกอะไรเขาบ้างอ่ะเธอบอกอะไรเขาอะไรไม่ได้ฉันความจำเสื่อมพ่อไปยิงแกล้งฉันกูตบฉันแถมมึงเขาไปยันกราบเท้าเขาทำไมมันเรื่องอะไรกันนะพี่เงินทำไมคุณผู้หญิงถึงต้องบังคับให้พี่กับฉันน่ะต้องไปกราบเท้าเขาอย่างนี้ด้วยนี่มันเรื่องอะไรกัน
แหวนที่คุณท่านซื้อคืนให้เราหรอกมันต้องมีเรื่องอื่นมากกว่านั้นพี่รู้ใช่ไหมพี่รู้พี่บอกฉันมาสิฉันกับคุณผู้หญิงเคยรู้จักกันใช่ไหมใช่ไหมพี่เงินใช่ไหมฉันถามเธอคำเดียวเธอยังรักฉันอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเธอยังรักฉันอยู่นะเลิกถามฉันเรื่องนี้ถ้าฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเองเห็นหน้าเธอหรือเปล่าฮะแม่เป็นลงไปก่อนที่จะเข้าไปในงานจ้ะมีแต่คุณผู้หญิงเมียของคุณท่านคนเดียวเท่านั้นที่เห็นแม่ตอนที่แม่เป็นลมฉันรู้จักแหวนวงนั้นดีขอบคอกับเจ้าของแหวนเขาจะว่าอย่างไรทางเดียวที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราตอนนี้